ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายณภัทรควงไปดินเนอร์สุดหวานฉลองล่วงหน้าวาเลนไทน์ผลัดกันถือดอกไม้ช่อโตเรียกได้ว่าใช้คำว่าหวานเปลืองมากๆเลยค่ะสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ก่อนหน้านี้อวดทริปอังกฤษพร้อมกับลงรูปคู่ทำเอาแฟนๆฟินกันหนักมากและสาวใบเฟิร์นก็ได้มีโอกาสเผยความสัมพันธ์กับนายณภัทรอีกครั้งว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องของสถานะเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะแต่คำที่ใช้เรียกแทนกันก็เปลี่ยนไปและบอกเลยว่ายังไม่ชินแล้วก็เขินได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็มีความสุขเรียกได้ว่าเป็นความสุขของกันและกันก็ว่าได้ค่ะส่วนในเรื่องสถานะสาวเฟิร์นก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสกับคำว่าแฟนถ้ามันถึงเวลาหรือว่าเขาอยากขอก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเรียกได้ว่าทุกวันนี้มันก็น่ารักและมีความสุขมากพอแล้วล่ะค่ะล่าสุดก็ได้มีโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่ได้เดินควงกันไปดินเนอร์สุดหวานทานอาหารญี่ปุ่นฉลองล่วงหน้าวาเลนไทน์พร้อมกับลงภาพหวานเลยค่ะสลับกันถือดอกไม้ช่อโตพร้อมกับระบุข้อความว่าหมายวาเลนไทน์ท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเจต้นหอมบอกว่าไอคุณเดียน่าบอกว่าน่ารักแล้วก็มีแฟนคลับนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามาแล้วนี่เข้ามาแรงแซงทางโค้งเพื่อนทุกคนไปเลยค่ะโอ้วูบไปเลยเจอภาพนี้แต่ยังไงก็ยินดีด้วยนะปีนี้ก็มีวาเลนไทน์เป็นของตัวเองแล้วค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากทางสยามนิวส์ด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ